สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มทะเลกันนะคะทีนี้เราก็จะใส่อะไรผักชีทุบๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต้มให้ก็หอมๆค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะรสหมูค่ะ1 ช้อนโต๊ะเป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยเราอยู่บ้านก็ทำได้ทานเองได้เลยในนี้เราก็ใส่ข้าวสวยนะคะทีนี้เราก็ปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาก่อนค่ะพอเดือดขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่ปลานี่เป็นปลากระพงนะคะเนื้อปลากระพงนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกค่ะนี่เราก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะอย่าเพิ่งไปคนเขาเขาฟองออกได้หน่อยนึงพอเดือดขึ้นมาแล้วเราก็คนนิดนึงแล้วก็จะใส่กุ้งเลยค่ะฟองออกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะซีอิ๊วขาวสูตร1นะคะแล้วเราก็ชิมดูนะคะเค็มใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตั้งฉ่ายค่ะก็ใส่ครึ่งช่ายนะคะผักชีค่ะก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเลยค่ะพริกไทยก็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวสักหน่อยนะคะเป็นไงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาสืบสายชามนะคะวันนี้ทำข้าวต้มทะเลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะลองทำดูค่ะเรากันหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ